ที่พบมาล่าสุดว่า IQ เฉลี่ยของเด็กไทยอยู่แค่เพียง 98.59 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับที่ทั่วโลกที่สากลเขากำหนดไว้ที่100คะแนนสาเหตุก็แน่นอนมาจากปัญหาครอบครัวไปติดตามได้ในรายงานของคุณจันจิราพงรายครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4เกือบ30คนจากโรงเรียนแม่พระฟาติมากำลังสนุกสนานกับการตอบคำถามในวิชาเรียนคณิตศาสตร์ในคาบสุดท้ายของวันเด็กทุกคนของโรงเรียนแห่งนี้ต้องผ่านการทำแบบทดสอบพฤติกรรมคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงของโรคสมาธิสั้นโรค LD ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเพื่อให้เข้าสู่ระบบการดูแลอย่างใกล้ชิดหากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ถ้าเผื่อเราไปเจอเด็กที่มีสมาธิสั้น LD หรือออทิซึมเราก็จะเรียนเชิญผู้ปกครองมาคุยแล้วก็ส่งต่อไปตามสถาบันโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้คุณหมอช่วยดูแลเมื่อคุณหมอดูแลเรียบร้อยแล้วคุณหมอส่งยา มาให้หรืออะไรให้ทีนี้เราก็ครูประจำชั้นละเราก็ให้ครูประจำชั้นมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนครูแนะแนวบอกว่าเด็กบางรายต้องกินยาแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะมีปัญหาทางร่างกายและสติปัญญากระบวนการดูแลเด็กกลุ่มนี้ต้องอาศัยความเข้าใจจากครูผู้ปกครองให้เกิดการยอมรับและเอาใจใส่เพื่อให้เด็กกลับสู่สังคมได้มีข้อมูลทางกรมสุขภาพจิตบ่งชี้ว่าเด็กไทยมีภาวะ IQ ต่ำถึง 106.5 สาเหตุสำคัญมาจากการเลี้ยงดูภายในครอบครัวและการเรียนหนังสือในชั้นเรียนทำให้ขณะนี้กรมสุขภาพจิตต้องมีโปรแกรมกินกอดเล่นและเล่าขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงของเด็กกลุ่มนี้ค่ะผลสำรวจจากกรมสุขภาพจิตพบว่าระดับสติปัญญาหรือ IQ ของเด็กไทยในวัยประถมศึกษาปีที่1โดยใช้วิธีการสุ่มสำรวจจากทั่วประเทศเกือบ 5,000 รายมีค่าเฉลี่ย 93ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ต้องไม่น้อยกว่า100โดยเฉพาะเด็กในชนบทมีภาวะ IQ ต่ำกว่าเด็กในเขตเมืองซึ่งผลสำรวจปีล่าสุดนี้กรมสุขภาพจิตชี้ว่ามีแนวโน้มที่ทรงตัวมาเกือบ10ปีจึงเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักคือต้องบอกว่าเราทรงตัวอย่างนี้มาเกือบ10ปีแล้วหมอคิดว่าอันนี้จะเป็นเรื่องน่ากังวลคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ในระดับค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับประเทศกลุ่มเพื่อนบ้านด้วยกันนะคะอาจจะมีประเทศนำเราเช่นสิงคโปร์มาเลเซียอะไรเงี้ยก็เป็นที่รู้กันแต่ประเทศอื่นจริงๆก็จะอยู่เกาะกลุ่มกับเราแต่พอเราคงที่ในระยะ10ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเร่งมือดูแลเด็กนะคะอย่างคุณหากเทียบจำนวนเด็กไทยเกือบ10ล้านคนที่อยู่ในช่วงชั้นก่อนวัยเรียนจนถึงระดับป.1แพทย์หญิงพันพิมลบอกว่ามีตัวเลขถึง 106.5 ที่เด็กไทยอยู่ในภาวะ IQ ต่ำหรือเกือบ1ล้านคนทั้งที่ไม่ควรเกิน3%หากขาดการสังเกตเด็กกลุ่มนี้จะกลายเป็นโรคสมาธิสั้นออทิซึม LD และกลายเป็นเด็กที่เรียนรู้ช้าเขาก็แก้ปัญหาเรื่องโภชนาการในเด็กไปเรื่องที่1อันที่2คือเรื่องพ่อแม่และครอบครัวอันนี้ก็จำเป็นเพราะว่าคือเด็กเนี่ยเขาต้องการทั้งความอบอุ่นใจการเติบโตและการดูแลที่ดีจากพ่อแม่ซึ่งเป็นการกระตุ้นพัฒนาการแนวทางแก้ปัญหาจึงต้องเริ่มต้นจากครอบครัวที่ต้องดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องส่วนโรงเรียนก่อนวัยเรียนและชั้นอนุบาลต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมว่าเด็กเรียนรู้ช้าหรือไม่เช่นลืมง่ายคิดเลขช้ากล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงโดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกคู่มือวิธีคัดกรองพฤติกรรมส่งให้กับโรงพยาบาลชุมชนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อลดภาวะเด็กไทย IQ ต่ำจากกริดกุลาภิรีถ่ายภาพจันจิราพงรายในชั้นทีวีรายงานตอบคำถาม